คุณคะเข้ารายการแล้วค่ะโอ๊ยเข้ารายการแล้วเหรอคะโอ้โหคุณผู้ชมกำลังเพลินอยู่เลยเอางี้ดีกว่าก่อนอื่นขอสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยนะคือหมายชอบบรรยากาศในบ้านหลังนี้มากเพราะว่าเลยเหรอคะดูสิคะอย่างห้องนี้ที่หมายอยู่เนี่ยนะถ้าหมายจะขอเรียกห้องนี้หรอขอตั้งเป็นห้องการ์เด้นรูมได้ไหมเพราะอะไรรู้เปล่าคะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามันมีกิจกรรมต่างๆให้เราทำเล็กๆน้อยๆในห้องนี้อย่างตอนนี้นี่ก็คือแบบจัดดอกไม้จัดสวนไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ชอบอยู่บ้านนะคะหรือว่าชอบทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ถือว่าเพลินมากๆเลยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการอยู่บ้านอย่างใหม่แล้วก็อาจจะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยก็ได้นะคะพูดถึงบ้านหลังนี้นิดนึงดีกว่าคือต้องบอกว่าทำไมหมายถึงมาที่นี่เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยนะคะโครงการเพจประชาอุทิศ90มีข่าวดีมาฝากบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าเขาเปิดขายบ้านตัวอย่างแล้วนะอย่างหลังนี้ค่ะที่ใหม่นั่งอยู่นี้นะคะก็คือแบบบ้านนะคะที่ชื่อว่า XL นั่นเองนะคะซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยที่เนี่ยมากถึง217ตารางเมตรด้วยกันและด้วยพื้นที่ขนาดนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยฟังก์ชันหลักๆนะคะของบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยมี5ห้องนอน3ห้องน้ำและจอดรถได้2คันนะคะถ้าแบบบ้านมาตรฐานเดิมทีอ่ะพื้นที่ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะไม่ได้กั้นแบบนี้นะเขาจะเป็นพื้นที่โล่งๆเพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นอีกหนึ่งห้องข้างล่างได้เหมือนกันนะคะแต่ข้อดีของการที่เขาเปิดขายบ้านตัวอย่างคือคุณผู้ชมเราจะได้บ้านที่พร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็พร้อมกับข้าวของต่างๆที่บิวอินได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้จะบอกว่าเป็น1ใน3แบบที่เขาเปิดขายนะคะแบบแรกอย่างไซส์นี้คือไซส์ XL ใช่ไหมคะแล้วมีอีก2แบบนะคะชื่อว่า X Plus ค่ะแบบ X Plus นะคะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่178ตารางเมตรด้วยกันนะคะ4ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะส่วนแบบ Y Plus นะคะเป็นอีก1แบบนะคะที่มีพื้นที่ใช้สอย168ตารางเมตรมี3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำบ้านตัวอย่างนะคะทั้ง3แบบที่นี่เนี่ยนะจอดรถได้ทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะและอย่างบ้านตัวอย่างที่นี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาก็ได้ตกแต่งไว้สวยงามเลยนะถ้าคุณผู้ชมมาเห็นบรรยากาศอ่ะคือบรรยากาศน่าอยู่มากๆเลยนะแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบอยากจะเริ่มต้นในการตั้งครอบครัวมากๆนะคะและข้าวของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยนะเขาก็มีให้เสร็จสับพร้อมที่จะใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเข้าอยู่แล้วนะคะอย่างห้องตรงนี้เองเนี่ยนะจะบอกคุณผู้ชมว่าข้อดีเลยคือถ้าสมมติว่าคนที่มีสมาชิกเยอะหน่อยนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนจากห้องตรงนี้เดิมที่เป็นการ์เด้นรูมที่หมายตั้งไว้เองนะว่าน่าจะเรียกชื่อนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานหรือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับสมาชิกในบ้านของคุณแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งของห้องนี้ก็คือห้องนี้ค่ะคือเขาจะมีเป็นประตูนะคะที่เชื่อมไปยังบริเวณสวนด้านหน้าได้ด้วยนะเดี๋ยวไปเปิดพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าไปส่วนที่เป็นของสวนด้านนอกอะค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะว่าอย่างที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าปลูกต้นไม้ต่างๆได้นะคะข้อดีของที่นี่เนี่ยนะจะบอกว่าเรามีพื้นที่ดินนะคะที่ค่อนข้างมากเลยคือ 69.4 ตารางวาด้วยกันนะคะอย่างต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นนะกระถางต่างๆดอกไม้นะคะทุกอย่างเลยที่เห็นอยู่ณขนาดนี้ในบ้านตัวอย่างแบบ XL นะคะรวมถึงศาลาคุณผู้ชมจะได้ไปแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะที่เราส่งมอบให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะเดี๋ยวใหม่จะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าบ้านนะคะแต่ขอพาเข้าทางเข้าหลักของบ้านเลยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคุณผู้ชมเรามีประตูทางเข้าที่เป็นบานกระจกอ่ะบานใหญ่แล้วก็ไซส์ใหญ่เลยนะคะยิ่งทำให้ตัวบ้านเนี่ยโปร่งมากขึ้นแล้วก็รับแสงได้อย่างเต็มที่เลยค่ะมาเข้ามาข้างในแล้วนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้นะขอพูดไว้ก่อนเลยนะว่าทุกอย่างที่เราเห็นทั้งหมดเราได้แบบนี้จริงๆค่ะและในความรู้สึกของใหม่ก็คือในตัวบ้านของแบบ XL ที่นี่นะคะโปร่งแล้วก็โล่งมากๆแล้วก็ได้รับแสงจากธรรมชาติอย่างแบบสุดๆจริงๆนะนอกจากประตูทางเข้าของที่นี่เนี่ยนะคะจะเป็นบานใหญ่แล้วใช่ไหมทุกๆผนังเลยนะคะของที่นี่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นประตูหน้าต่างบานใหญ่เหมือนกันเพื่อรับแสงจากธรรมชาติจึงทำให้ความรู้สึกของผู้ที่อยู่ที่นี่รู้สึกสบายแล้วก็ไม่อึดอัดนะที่สำคัญมีการออกแบบนะคะของแบบบ้านที่นี่เขาเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะคุณผู้ชมใครที่อยากได้บ้านแบบทันสมัยใหม่หน่อยนะแล้วก็มีความอบอุ่นของตัวบ้านเนี่ยนะคะแบบนี้ดีมากๆเลยที่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นส่วนตรงนี้นะคะที่จะเป็นห้องรับแขกนะคะเชื่อมไปยังส่วนที่เป็นของโต๊ะรับประทานอาหารเราเป็นพื้นที่แบบโอเพนสเปซค่ะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันแล้วก็ไม่มีฉากอะไรมาขวางกั้นนะคะเพื่อทำให้ความรู้สึกของบ้านเนี่ย
ไม่อึดอัดเนาะและอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นโซฟานี้นะคะสีออกจะออกแบบเทาๆนิดนึงเนาะเทาๆอมขาวๆนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะตรงกลางนะคะชั้นต่างๆเอเซสซอรี่ต่างๆที่วางอยู่นะคะของประดับตกแต่งทั้งหมดนี้คุณผู้ชมเราให้คุณทั้งหมดนี้ได้ไปแบบนี้จริงๆนะคะโต๊ะรับประทานอาหารค่ะ6ที่นั่งก็ได้ไปแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่วางอยู่บนโต๊ะได้แบบนี้เช่นเดียวกันเนาะรวมถึงนี่ค่ะชั้นที่เขาบิ้วขึ้นมาด้านนี้เราก็ได้ไปแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะจะบอกว่าข้อดีของบ้านตัวอย่างนะคะก็คือเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวในการแมทช์เฉดสีนะคะหรือว่าการเลือกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่นี่เนี่ยที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะคะก็จะเป็นทั้งแบบบิ้วอินแล้วก็ลอยตัวผสมกันนะคะไหมพามาดูอีกหนึ่งมุมดีกว่านะคะที่ไอเดียเขาเก๋มากๆเลยสำหรับคนที่แบบว่ารักน้องหมาหรือว่าน้องแมวนะคะมุมตรงนี้เองเดิมทีค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยนะจะเป็นพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้ให้สำหรับเป็นห้องเก็บของใต้บันไดใช่ไหมแต่บางคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีสมาชิกในบ้านนอกจากจะเป็นพวกเราแล้วเขายังจะมีน้องหมาน้องแมวอยู่ด้วยเขาจึงออกแบบค่ะไว้สำหรับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวถ้าเราต้องการที่จะเป็นสัดส่วนหน่อยนะคะเราอาจจะกั้นประตูเล็กๆตรงนี้หรือมีบานประตูปิดตรงนี้แต่ถ้าดีเวลาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นประตูที่เป็นตะข่ายปิดตรงนี้ได้นะคะน่ารักมากเลยมุมเนี้ยใหม่ชอบนะแต่ถ้าใครไม่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเราปิดประตูไว้ตรงนี้ก็ได้หรือปล่อยไว้โล่งๆก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งแบบ XL นะคะคุณผู้ชมที่บอกไว้ก็คือจะเป็น5ห้องนอนใช่ไหม3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันตรงนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะเดิมทีณแบบปัจจุบันนี้นะเขาเอาไว้เป็นแบบว่าห้องรับแขกนะคะหรือว่าห้องทำงานอย่างใหม่นี้นะคะเป็นคนที่อยากให้มีแบบกิจกรรมมีเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยนะคะภายในบ้านหมายอยากจะปรับเปลี่ยนห้องตรงนี้ค่ะให้เป็นห้องดูหนังฟังเพลงนะคะหรือบางคนชอบร้องคาราโอเกะก็จัดห้องนี้ได้เต็มที่เลยนะเรียกเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านนะคะหรือว่ามีเวลาใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวแล้วก็คนที่รักได้ในห้องนี้สบายมากแล้วก็ได้ฟิลอีกอย่างนึงรวมถึงประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะห้องนี้นะคะจะอยู่ติดกับห้องน้ำค่ะซึ่งอยู่ติดกันเลยเดี๋ยวไปพามาดูห้องน้ำดีกว่าป่ะนี่ค่ะห้องน้ำที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนี่นะคะต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เลยที่ได้ไปคุณผู้ชมจะได้ไปแบบนี้เลยนะห้องน้ำที่อยู่ด้านล่างนี่นะคะจะเป็นห้องน้ำที่แยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งแต่ข้อที่ใหม่ชอบมากที่สุดเลยอีกหนึ่งห้องน้ำคือส่วนใหญ่แล้วว่าด้วยความที่ห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอะนะคะบางคนก็คือเปิดแอร์ตลอดเวลาใช่ไหมห้องน้ำอาจจะอับก็ได้นะคะแต่ที่นี่เนี่ยเขามีช่องที่จะระบายอากาศในห้องน้ำนะคะเปิดได้กว้างแล้วก็ระบายอากาศได้อย่างเต็มที่เลยนะคะทุกอย่างที่เราเห็นในนี้ได้ไปแบบนี้หมดเลยนะคะนี่ติดจากห้องน้ำห้องนี้ค่ะเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูห้องที่เป็นส่วนของห้องครัวกันบ้างนะคะแสงตรงนี้เข้ามาได้นะเพราะว่าเขามีหน้าต่างอีกหนึ่งบานนะคะรับแสงจากที่บริเวณโรงจอดรถนะคะตรงนี้เรากำลังจะเข้าสู่โซนที่เป็นห้องครัวบอกคุณผู้ชมเลยว่าบางคนที่อยากจะทำเป็นครัวหนักหรือว่าเป็นครัวไทยนะคะแล้วกลัวกลิ่นจะออกไปรบกวนข้างนอกนะเราติดประตูตรงนี้ได้นะคะอีกหนึ่งบานกั้นทำประตูปิดได้เลยเพื่อแบบว่าไม่ให้กลิ่นนะคะควบคุมกลิ่นออกไปข้างนอกใช่ไหมพอเข้ามาส่วนที่เป็นห้องครัวที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อปนะคะเป็นหน้าบานนะคะหรือว่าเป็นตู้แขวนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นซิงค์นะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดูดควันรวมถึงเตานะคะทุกอย่างอุปกรณ์คุณผู้ชมได้แบบนี้ไปหมดเลยค่ะรู้ไหมว่าแค่ค่าที่เราจะต้องมานั่งบิ้วครัวทำครัวเนี่ยมันก็ราคาสูงแล้วแล้วด้วยพื้นที่ที่กว้างภายในห้องครัวเราสามารถที่จะเพิ่มโต๊ะนะคะมุมนี้ได้อีก1พื้นที่เลยเพราะมีพื้นที่กว้างมากๆนะคะโดยส่วนของห้องครัวตรงนี้จะบอกคุณผู้ชมนะว่าเชื่อมไปยังส่วนที่เป็นของโซนซักล้างได้ค่ะไม่พาชมข้างล่างแล้วคุณผู้ชมค่ะได้เวลาที่จะพาคุณผู้ชมนะขึ้นไปดูชั้น2ของบ้านแล้วค่ะซึ่งชั้น2เนี่ยนะจะบอกว่าเดิมทีอ่ะในบ้านมาตรฐานที่เขาส่งมอบให้กับเราใช่ไหมก็จะเป็นพื้นที่เปล่าแต่ว่าเนื่องจากพอเขาเปิดขายบ้านตัวอย่างเนี่ยคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ตรงนี้จากเดิมที่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์เขาก็ได้จัดให้เป็นพื้นที่ของ Family Area ค่ะนะคะเราสามารถที่จะวางโซฟาบีนแบ็คแบบนี้เอาไว้ได้นะคะแล้วก็มีแสงเข้าได้อย่างเต็มที่เลยค่ะโดยชั้น2ของบ้านนี่นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะคะห้องแรกก็จะเป็นห้อง Master Bedroom ซึ่งอยู่ด้านนี้ค่ะห้อง Master Bedroom นะคะทุกอย่างที่ต้องย้ำตลอดเลยว่าทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราจะได้แบบนี้หมดเลย
ห้องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะข้างบนเนี่ยตรงฝ้าเพดานเนี่ยนะเขาก็จะกรุด้วยไม้นะคะเราก็ได้ไปแบบนี้นะหรือว่าข้าวของกรอบรูปต่างๆที่ติดตามฝาผนังก็เป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเตียงทุกอย่างเลยนะคะโดยห้องมาสเตอร์เบดรูมที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นห้องที่ติดกับระเบียงและได้ระเบียงที่กว้างด้วยนะคะและห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะถือว่ากินพื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านไปเลยค่ะแต่ไอเดียหนึ่งที่ใหม่ชอบมากและเก๋มากคือมุมนี้ค่ะเป็น walk-in closet คุณผู้ชมดูสิคะเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราจะตัดตีเป็นประตูที่มันแข็งจนเกินไปนี่เขาก็ใช้บานเลื่อนปิด walk-in closet แบบนี้สวยด้วยนี่ค่ะเห็นไหมมันมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในโซนที่เป็น walk-in closet นะคะตู้ต่างๆที่เขาบิวให้แล้วก็เฉดสีที่เขาเลือกเนี่ยสวยมากเลยนะแล้วก็ในมุมตรงนี้ค่ะเราจะได้รับแสงอย่างทั่วถึงเลยเพราะว่าเรามีบานหน้าต่างนะคะอยู่มุมด้านนี้นะคะรับแสงเข้าได้แล้วก็มุมบานหน้าต่างนะคะที่เชื่อมมาจากระเบียงแสงก็เข้าได้อย่างทั่วถึงเหมือนกันนะคะในโซนที่เป็น walk-in closet นี้ค่ะเราจะเชื่อมกับส่วนที่เป็นห้องน้ำที่แยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งค่ะสุขภัณฑ์ต่างๆรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในห้องน้ำคุณผู้ชมทั้งหมดภาพทุกอย่างที่เห็นทั้งหมดนี้เราก็ได้ไปแบบนี้เหมือนกันนะคะข้อดีของที่นี่ที่หมายประทับใจอย่างหนึ่งคือทุกๆห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนเขาจะมีบานหน้าต่างนะคะเพื่อเอาไว้ระบายอากาศเป็นไซส์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เปิดได้อย่างเต็มที่เพื่อระบายความอับชื้นต่างๆที่อยู่ภายในห้องน้ำของคุณนั่นเองค่ะไปดูอีก2ห้องกันดีกว่านะคะแต่ว่าขอพูดถึงห้องน้ำนิดนึงนะอย่างห้องน้ำห้องนี้นะคะจะใช้ร่วมกันนะคะระหว่างห้องนอนที่2และก็ห้องนอนที่3แต่ว่าห้องนอนที่2เนี่ยใหม่ภูมิใจนำเสนอมากๆคุณผู้ชมดูสิคะอย่างแรกเลยคือขนาดของเตียงค่ะที่นี่เนี่ยนะจะบอกว่าเตียงเนี่ยฟูกของเขาเนี่ยเหมือนเป็นฟูกไซส์พิเศษเลยเพราะว่าลักษณะโครงของเตียงนะคะคือเขาบิวขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะล้อมรอบเลยนะคะไซเนี่ยเหมือนแบบมีลูกๆแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเด็กเล็กอะนอนรวมๆกันอะแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ความเก๋ก็คือเตียงอะค่ะตรงขอบเตียงเนี่ยเขาทำเป็นช่องเก็บของได้หมดเลยนะคะห้องเนี้ยน่ารักจริงนะแล้วก็มีขนาดพื้นที่ที่กว้างมากๆแล้วก็แสงเนี่ยได้เต็มที่นอกจากจะมีแสงตรงหัวเตียงนะคะหน้าต่างมี2ช่องแล้วด้านข้างอ่ะเขายังทำบานหน้าต่างอ่ะออกอีกเป็น3ช่องอีกด้วยอะค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดที่เราเห็นนี้นะคะของตกแต่งต่างๆวอลเปเปอร์เป็นแบบนี้หมดเลยนะคะและอย่างตู้อ่ะที่นี่เขาก็บิวตู้ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตู้ข้างในก็มีไฟด้วยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นตู้เปิดได้ถึง5บานเลยนะคะจริงๆขนาดไม่ต้องมีลูกก็ได้แค่เป็นใหม่อ่ะห้องเนี้ยถ้าใหม่ได้มาอยู่ที่นี่ใหม่ก็จะยึดห้องนี้นะคะเพราะว่าเตียงกว้างแล้วก็ห้องหวานมากๆมาดูอีกหนึ่งห้องดีกว่านะคะก็น่ารักเหมือนกันอันนี้จะออกเข้มๆนิดนึงนี่คือห้องนอนที่3ค่ะห้องไซนี้นะคะก็จะอยู่ด้านหลังนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้รับแสงถึง2ฝั่งด้วยกันนะคะคือฝั่งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของบ้านนะคะเตียงประมาณสัก3ฟุตครึ่งค่ะนะคะที่เราเห็นอยู่นี้นะวอลเปเปอร์แบบนี้ตู้เสื้อผ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพื้นที่นะคะรวมถึงมีโต๊ะเครื่องแป้งไว้มุมนี้ด้วยนะคะเครื่องปรับอากาศต่างๆทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นของคุณเลยด้วยค่ะได้ชมแบบบ้านนะคะ XL กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะว่าที่นี่เนี่ยนะเขามีการออกแบบแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามแล้วนะคะเรื่องของสถานที่หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่เนี่ยถือว่าครบครันมากๆเลยนะคะโครงการเองนะคะมีคลับเฮาส์2ชั้นขนาดใหญ่นะคะและมีสระว่ายน้ำระบบเกลือรวมถึงฟิตเนสแล้วก็ห้องประชุมนะคะที่สำคัญเลยคือเรามีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่พื้นที่กว่า1ไร่ด้วยนะคะและแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นแบรนด์ใหญ่อย่างทาง SC แล้วเนี่ยเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของเรานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราไม่มองข้ามที่นี่นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหรือว่ารปภ.ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกล้อง CCTV ค่ะที่ติดไว้นะคะตรงประตูทางเข้าแล้วก็ออกนะคะประตูทางเข้าหลักของโครงการนะคะและการเข้าออกของลูกบ้านที่นี่นะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะด้วยระบบ Access Easy Passนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรามีสัญญาณกันขโมยแบบแมกเนติกนะคะที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณนะคะแล้วก็ดูแลความปลอดภัยทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเลยค่ะ
ไหมขอย้ำอีกครั้งนึงเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าทั้งหมดนี้ที่ไหมพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะในบ้านตัวอย่างคุณผู้ชมจะได้ไปแบบนี้ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนอกจากแบบบ้านไซส์ XL ที่พามาดูวันนี้แล้วนะยังเหลืออีก2หลังค่ะก็คือ X Plus แล้วก็ Y Plus นะคะซึ่งทั้ง3หลังเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยนะคะอยู่ติดกับถนนเมนและอยู่โซนด้านหน้าได้วิวสวนและใกล้คลับเฮาส์ด้วยนะคะและแน่นอนว่าในราคาพิเศษที่ปิดโครงการจากเดิมอ่ะหลัง XL ไซส์นี้นะคะคุณผู้ชมหลังนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเดิมทีอยู่ที่10,990,000 บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาพิเศษให้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษนะคะเพิ่มอีก2,000,000 บาทถ้าลองหักส่วนลดกันแล้วหลังนี้นะคะจะอยู่ที่8,990,000 บาทและอีก2หลังที่เหลือเนี่ยพอหักส่วนลดแล้วนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่6,490,000 บาทเท่านั้นเองราคานี้พิเศษแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากเลยนะคะแล้วเราก็ได้บ้านตัวอย่างที่พร้อมเข้าอยู่เลยนะคะซึ่งวันนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากได้บ้านเดี่ยวบนทำเลศักยภาพใกล้ทางด่วนนะคะแล้วก็ตั้งอยู่บนถนนประชาอุทิศ90แล้วด้วยเนี่ยนะแล้วก็ยังใกล้สถานที่ที่อำนวยความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลณทำเลตอนนี้เนี่ยถือว่าราคานี้ราคาดีและคุ้มค่ามากๆจริงนะคะกับโครงการเพจประชาอุทิศ90นั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะชมวันนี้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook Home Buyer TH ไม่ทันใหม่แนะนำนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถไปชมย้อนหลังกันได้ผ่านทาง YouTube Channel ของเรา Home Buyer นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะทุกคลิปที่เราอัพขึ้นคุณผู้ชมจะได้ชมก่อนใครค่ะวันนี้หมดเวลาของใหม่แล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ